ถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียระลอกใหม่ที่พัดปกคลุมในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะสงขลาสตูลยะลาและนราธิวาสเริ่มส่งผลกระทบต่อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วเนื่องจากปริมาณหมอกควันที่พัดเข้ามาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยหนาแน่นขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือเพราะไม่สามารถมองเห็นในระยะไกลได้ส่งผลให้ขณะนี้เรือประมงในจังหวัดสงขลาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทยอยกลับเข้าฝั่งและจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลานับร้อยลำและต้องหยุดออกเรือชั่วคราวไปอีก 1-2 วันเพื่อรอให้ปริมาณหมอกควันจางลงแต่อย่างไรก็ตามการหยุดเรือยังไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ำที่ออกสู่ตลาดและป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนื่องจากปริมาณสัตว์น้ำจากเรือที่กลับเข้าฝั่งยังมีปริมาณมากพอขณะที่จุดฮอตสปอตหรือจุดที่เกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตราขณะนี้ลดลงเหลือ107จุดจาก202จุดแต่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ยังมีหมอกควันไฟพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้แต่คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนเฉลี่ย24ชั่วโมงยังไม่เกินมาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่อย่างใด